การซักซ้อมมีขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจจราจรวิภาวดีรังสิตก่อนที่จะเริ่มการปล่อยแถวขบวนรถผู้นำอาเซียนพร้อมกำลังคนกว่า220นายเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่34ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายนนี้นะครับโดยเบื้องต้นจะปิดการจราจรบนถนนวิทยุตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกสารสินในช่วงเวลา6นาฬิกาของวันที่22มิถุนายนไปจนถึง18นาฬิกาของวันที่23มิถุนายนโดยแบ่งเป็น2ขบวนด้วยกันครับเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังโรงแรมที่พักและจากโรงแรมที่พักไปยังสถานที่ประเทศซึ่งรถนำขบวนทุกคันจะมีการติด GPS เพื่อเฝ้าติดตามตลอดเส้นทางครับทางด้านเอกอัครราชทูตธริศจรุงวัฒน์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยระบุว่าในครั้งนี้เป็นการซ้อมใหญ่ได้มีการฝึกอบรมเหมือนจริงทุกประการนะครับในทุกเส้นทางโดยเฉพาะเหตุเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกประการและเป็นความตั้งใจที่จะทำให้การจราจรนั้นเบาบางที่สุดจึงหวังว่าประชาชนจะให้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบในความไม่สะดวกบ้างในการขับขี่ลองฟังเสียงท่านดูครับคืออันนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเป็นความตั้งใจที่จะต้องการให้อยู่ในช่วงที่การจราจรเบาบางที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าแน่นอนฮะการทำงานในระดับประเทศชาติซึ่งมีเพื่อนของผู้นำในอาเซียนเข้ามาชุมนุม อยู่ด้วยกันบางครั้งก็อาจจะต้องมีความไม่สะดวกอยู่บ้างนะครับแต่ก็เกิดผลดีต่อประเทศชาติเพราะว่าสื่อหลายแห่งในโลกเนี่ยก็มองมาที่เรานะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆก็หวังว่าทางประชาชนผู้สัญจรไปมาจะให้ความเข้าใจกับพวกเรานะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมฟังจากทางฝ่ายตำรวจท่านก็พยายามพูดอยู่กับเราเสมอว่าต้องพยายามให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับนี่ท่านย้ำกับผมก็อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าอยู่ในใจท่านอยู่แล้วนะฮะไม่อยากให้มีการกระทบกระเทือนชีวิตปกติของประชาชนนะครับเกินพอดีครับผมครับท่านทูตก็หันไปถามตำรวจท่านข้างหลังซึ่งก็คือพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะครับซึ่งท่านรองก็ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุน้ำท่วมหรือว่ารถติดในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะว่าได้สั่งการให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเต็มกำลังให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและสมเกียรติแล้วก็ย้ำขอให้ประชาชนเข้าใจในแผนการบริหารจัดการทุกด้านในฐานะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพของการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ก่อนการปล่อยแถวนำขบวนได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอาสาสมัครกู้ชีพเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดรถนำขบวนตลอดไปจนถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำประเทศต่างรวมทั้งการบริหารจัดการเส้นทางในการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรด้วยนะครับมีการจัดลำดับตัวอักษรแต่ละประเทศอันนี้เป็นไปตามหลักสากลการบริหารจัดการขบวนของเหล่าผู้นำที่จะต้องมีการดูแลความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลผู้ประสานงานของกลุ่มประเทศนั้นๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยแล้วในวันนี้นะครับคุณผู้ชมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านจะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อม 100% ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10,000 นายในการมาดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆทั้งรอบในและรอบนอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำต่างประเทศด้วยครับ